ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวขอโอกาสคณะสงฆ์ขอโอกาสพระเถรานุเถระขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนณโอกาสบัดนี้ก่อนอื่นที่จะได้กล่าวธรรมะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้นั่งสมาธิฟังญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรทำไมเราจึงมาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมในที่นี้ถือว่าเราเป็นผู้มองเห็นคุณประโยชน์เห็นความสุขเห็นความสวัสดีว่าหนทางแห่งความสุขหนทางแห่งความสวัสดีไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากการไปเที่ยวเตร่เฮฮาหรือว่าสนุกสนานไปตามอารมณ์ของโลกแต่ว่าความสุขความสวัสดีความปลอดภัยความกระเสมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดขึ้นมานั้นก็ล้วนมีแต่ความทุกข์ตามที่เราทั้งหลายนั่งอยู่ด้วยกันนี้นี่ไม่มีใครเลยที่จะไม่มีความทุกข์อย่างน้อยๆเราก็ทุกข์กายของเราตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องทนุบำรุงต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำชำระร่างกายต้องถ่ายหนักถ่ายเบาต้องรับประทานอาหารหนาวเราก็ต้องห่มผ้าร้อนเราก็ต้องเปิดพัดลมเรียกว่าเราเป็นทุกข์เพราะบริหารขันนอกจากนั้นเรายังเป็นทุกข์เพราะความโกรธที่มีอารมณ์มากระทบใจของเราให้เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาหรือว่าเกิดความโลภความหลงต่างๆอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นอกจากนั้นเรายังเป็นทุกข์เพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้สมความปรารถนาหรือว่าเราได้สมปรารถนาแล้วสิ่งที่เราได้นั้นก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็ทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความลำบากชีวิตของคนทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาแล้วล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นหรือว่ามีความทุกข์เป็นที่ตั้งเป็นแดนเกิดด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าร่างกายของเรานั้นเป็นก้อนแห่งความทุกข์คนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีความทุกข์ติดตัวมาตั้งแต่วันที่เราเกิดนั่นแหละเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในเทศกาลปีใหม่ท่านจึงว่าเรามาเพื่อที่จะทำชีวิตของเราให้ถึงความเกษมถึงความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นนอกจากปัญญานอกจากความเพียรนอกจากการสำรวมอินทรีย์นอกจากการสละวางในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้เป็นธรรมให้เกิดความสวัสดียิ่งกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่พระองค์ทรงตรัสธรรมแห่งความสวัสดี4ประการก็คือ1ปัญญาปัญญานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ให้เกิดความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะอะไรเพราะปัญญานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนนั้นรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานก็อาศัยปัญญาแต่ว่าเหตุเกิดแห่งปัญญานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ
พระองค์ทรงตรัสไว้สองประการว่าเหตุแห่งธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งปัญญานั้นก็คือ1สมถกรรมฐาน2วิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานทั้ง40ประการนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดแห่งปัญญาเป็นส่วนแห่งวิชาคือส่วนแห่งปัญญาญาติโยมบางคนบางท่านก็อาจจะคิดว่าเออเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมไม่ให้คิดนั่งภาวนาก็ไม่ให้คิดทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาอย่างไรนี่บางคนบางท่านอาจจะคิดว่านั่งสมาธิมันเกิดปัญญาอย่างไรนั่งไปมีแต่ดับนั่งไปมีแต่เงียบนั่งไปมีแต่คล้ายกับว่านอนหลับไปแล้วมันจะเกิดปัญญาตรงไหนสมาธิให้เกิดปัญญาตรงไหนญาติโยมบางท่านบางคนก็อาจจะเกิดความสงสัยในลักษณะอย่างนี้สมาธินั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญายิ่งกว่าปัญญาเพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นทำจิตทำใจของคนให้เกิดความสงบเหตุให้เกิดปัญญานั้นก็คือความสงบผู้ใดมีความสงบน้อยบุคคลนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงได้น้อยผู้ใดมีความสงบลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพมีความสงบมากก็จะเห็นตามความเป็นจริงได้มากเห็นว่าเรามีความเกิดมีความแก่มีความเก็บมีความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าเรามีความสงบมากเราก็มองเห็นตามความเป็นจริงได้มากถ้าเราสามารถสงบเป็นสมาธิเป็นประถมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไปก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นยิ่งเกิดความรู้เกิดความเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นเราเรียนหนังสือตั้งแต่ป.1ถึงป.6เรียนจากป.6ไปถึงมัธยมปีที่6เราเรียนปวช.ปวส.เราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต่างๆความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นสุตมยปัญญาไม่ใช่ภาวนามยปัญญาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะรู้ตามตำรับตำลาตามทฤษฎีที่เขากล่าวไว้แต่สมาธิที่เรากำลังนั่งภาวนาอยู่อย่างเช่นพระอาจารย์มหานุสินได้กล่าวว่าได้มีการฝึก6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมงซึ่งออกไปเมื่อเช้านี้ผู้ที่มีสมาธิในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยต่างกับบุคคลผู้จบปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงแต่เกิดขึ้นจากตำรับตำราเฉยๆแต่การที่เราเจริญสมาธินั้นทำให้จิตใจของเราสงบเกิดปีติคือความอิ่มใจกายของเราก็เบากายของเราก็โล่งโปร่งแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวเกิดปีติซาบซ่านทั่วสารพางกายทั้งๆที่เราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบแล้วความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเกิดความรู้สึกขึ้นกับเราด้วยอำนาจของสมาธิหรือว่าเรานั่งสมาธิไปตัวของเรามันเบาคล้ายๆกับว่าจะลอยขึ้นเราเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนจบด็อกเตอร์มาความรู้สึกอย่างนี้ความประทับใจอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแต่เรามาประพฤติปฏิบัติหลับหูหลับตานี่แหละเหมือนกับคนไม่มีความคิดนี่แหละแต่เมื่อเรานั่งไปแล้วมันเกิดความปีติเกิดความอิ่มใจเกิดความภาคภูมิใจในตัวของเราเกิดความภาคภูมิใจในชีวิตของเรานี่เรามีความเบิกบานใจอิ่มใจขึ้นมาด้วยการเจริญสมาธิความรู้ทางโลกไม่สามารถที่จะยังความรู้สึกอย่างนี้ให้เกิดขึ้นมาได้หรือว่าเรานั่งภาวนาไปบางครั้งบางคราวก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาเท่ากับตารถไฟเท่ากับตารถยนต์บางครั้งนั่งภาวนาพองเนาะยุบหนอไปเกิดแสงสว่างพุ่งออกจากร่างกายแตกขึ้นไปบนฟ้าก็มีในลักษณะอย่างนี้ก็ถือว่า
เกิดความอิ่มใจแต่ว่าสภาวะเหล่านั้นมันสงบไปก็เกิดความประทับใจเกิดความอิ่มใจคล้ายๆว่าไม่ทานอาหารก็มีความอิ่มมีหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานสดใสมีอารมณ์ปลอดโปร่งร่าเริงทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่เราเรียนหนังสือจบมีความรู้มากมายก็ไม่เกิดอารมณ์อย่างนั้นเพราะว่าสมาธินั้นเป็นส่วนแห่งปัญญาในส่วนที่เราจะได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่รู้ไม่เห็นว่าเวลาบางครั้งบางคราวเรานั่งไปจิตใจของเราอยู่ในขณิกสมาธิอย่างแก่หรืออยู่ในอุปจารสมาธิตัวของเรากำลังเบามือของเรากำลังแน่นกำลังแข็งอารมณ์ของเราจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวกำลังบริกรรมไปบริกรรมไปนั่นแหละบางครั้งก็เกิดนิมิตเห็นโน้นเห็นนี้เห็นญาติพี่น้องของตนเองที่เคยตายไปก็มีบางรูปบางท่านญาติโยมบางคนมาปฏิบัติธรรมบางครั้งเห็นแม่ของตนเองที่ตายไปนู่นตั้งแต่20ปี30ปีมีโยมคนหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ก็มาส่งอารมณ์เขาก็พูดให้ฟังว่าตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆแม่ก็ตายไปแต่ก่อนโน้นก็อยู่กับแม่พอแต่งงานกับสามีได้ไม่นานแม่ที่เคยอยู่กันมาตั้งแต่เด็กก็ตายไปก็คิดถึงแม่อยู่เป็นประจำฝันก็ไม่ฝันถึงสักทีตลอดเกือบ20ปีนั้นไม่เคยฝันถึงแม่คิดถึงแม่อยู่ตลอดเวลาเวลาจะทำบุญทำทานก็ไม่มีโอกาสที่จะทำบุญทำทานให้แม่เพราะอะไรเพราะตนเองนั้นแต่งงานก็สารวนสารเวียนในการที่จะสร้างครอบสร้างครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงสามีของตนเองเรียกว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเวลาผ่านไปแป๊บเดียวกำลังวุ่นวายอยู่กับการเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงครอบครัวนั้นเวลาผ่านไปเหมือนกับติดปีกบิน18 19ปีผ่านไปพอดีมีการประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมพอจิตใจมันเริ่มเป็นขณิกสมาธิปจารสมาธิก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนิมิตเห็นมารดาของตนเองนั้นมาขอข้าวกินเรียกว่ามาขอผลบุญกับลูกก็สำนึกในคุณของแม่ว่าตั้งแต่แม่ตายไปแทนที่เราจะแก่ข้าวหาแม่แทนที่เราจะทำบุญทำทานแต่เรากับลำบากในการเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวก็คิดถึงแม่แล้วก็น้ำตาไหลว่าเรานั้นช่างอกตัญญูเหลือเกินไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยหยาดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่มารดาของเราที่ตายไปเลยก็ร้องห่มร้องไห้ตั้งแต่นั้นมาก็ทำบุญทำทานใส่บาตรหยาดน้ำก็คิดถึงแม่เป็นประจำนี่ในลักษณะของบุคคลผู้ที่มีสมาธิบางครั้งบางคราวก็นิมิตเห็นแม่ของตนเองบางคนไม่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนั้นไม่เชื่อทำบุญทำทานแล้วมีอานิสงส์ให้มาเกิดในสุคติโลกสวรรค์ต่างๆนั้นไม่เชื่อแต่ว่าตายไปแล้วมันก็สูญตายไปแล้วมันก็สิ้นนรกสวรรค์จะมีมาแต่ที่ไหนมีบางคนเป็นมิจฉาทิฐิไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แต่พอดีมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจะด้วยบุพเพกตปุญญาตาแต่ชาติก่อนปางก่อนกระไรก็ไม่ทราบเมื่อมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วภาวนาก็ภาวนาตามปกตินี่แหละพองเนาะยุบหนอตามปกติแต่จิตมันดิ่งลงเป็นสมาธิเหมือนกับมันเคยดิ่งมาแต่พบก่อนชาติก่อนนั่นแหละภาวนาอยู่เฉยๆมือมันก็แน่นเข้าแน่นเข้าจิตใจมันก็ดิ่งเข้าดิ่งเข้าเหมือนกับมันเป็นไปตามอัตโนมัติของมันไม่ได้บังคับไม่ได้บังชาไม่ได้ลำบากในเรื่องการภาวนามันดิ่งลงไปของมันเมื่อดิ่งลงไปแล้วก็เห็นพวกเปรตที่มาขอส่วนบุญต่างๆเห็นตัวเป็นคนหัวเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายต่างๆเ
ก็เกิดความสะดุ้งกลัวในเรื่องบาปอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมาธินี่มันจะให้เกิดปัญญาให้รู้รีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานไม่เหมือนกับความรู้ทางโลกไม่เหมือนกับปัญญาทางโลกเป็นปัญญาหาข้าวกินเป็นปัญญาสร้างโลกเป็นปัญญาที่ทำให้โลกนั้นเจริญขึ้นไปด้วยวัตถุนิยมต่างๆสมาธิจึงถือว่าเป็นส่วนแห่งวิชาคือส่วนแห่งปัญญาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นบางคนบางท่านก่อนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนไม่เคารพในครูบาอาจารย์เป็นคนไม่เคารพในผู้อาวุโสไม่เคารพในพ่อในแม่บางคนก็กินเหล้าเมายาติดฟินเฮโรอีนยาบ้าอะไรต่างๆแต่เมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วนี่จะกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือจากคนที่แข็งกระด้างก็เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนผู้มีกายอ่อนน้อมมีวาจาอ่อนโยนมีจิตใจอ่อนหวานเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของสมาธินี่มันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นบางคนบางท่านเป็นโยมเป็นนักเลงอันธพาลไปตีรันฟันแทงชกต่อยกับบุคคลอื่นตายเป็นตายจะถอยก้าวหนึ่งไม่ยอมถอยตายก็ยอมตายเป็นนักเลงหัวไม้กินเหล้าเมาสุราเหล้าไม่หมดไม่เลิกร้านไม่ปิดไม่หยุดอะไรทำนองนี้แต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วนี่สามารถที่จะละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นสามารถที่จะปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นโทษเป็นภัยเป็นการทำร้ายตัวเองเลิกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายทั้งปวงได้เหมือนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพระรามท่านเคยกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าในสมัยที่ท่านไปอยู่วัดพิโสพระรามบ้านแก้งนั้นญาติโยมพ่อสารวัตรพ่อไวยาวัชกรพ่อกรรมการทั้งหลายทั้งปวงนั้นสูบบุหรี่มวนเท่ากับโป้มือโป้เท้าพระท่านกำลังฉันอยู่ท่านกำลังเทศอยู่ก็สูบบุหรี่กันไปด้วยคุยกันไปด้วยไม่มีความเคารพในการฟังธรรมไม่มีความเคารพในพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็คิดว่าจะสอนจะแนะจะนำญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้อย่างไรเทศเขาก็ไม่ฟังอะไรเขาก็ไม่ฟังท่านก็เอาคณะญาติโยมผู้ชายทั้งหลายนี่แหละมาเดินโยกมนั่งภาวนาจนเป็นเหตุให้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วนี่คนที่จะสูบบุหรี่ในวัดนั้นไม่มีเท่าทุกวันนี้เลยแต่ก่อนโน้นก็สูบบุหรี่พระพูดไปด้วยพระฉันไปด้วยก็สูบบุหรี่กันไปด้วยจับกลุ่มคุยกันแต่ทุกวันนี้บุหรี่ก็หายไปด้วยอำนาจของสมาธิเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความดื้อเด็กที่ไม่เชื่อถ้อยฟังคำไม่มีความเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วนี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เด็กที่ดื้อนั้นหายดื้อเป็นเด็กที่อ่อนโยนเชื่อพ่อเชื่อแม่มีสัมมาคารวะอะไรต่างๆสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านกล่าวว่าการให้ทานก็ดีไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่ดอกท่านกล่าวอย่างนั้นการรักษาศีลไม่ใช่ไม่ดีก็ดีอยู่ดอกแต่กำลังของการให้ทานรักษาศีลนั้นมันมีกำลังน้อยกว่าสมาธิมีความประทับใจน้อยกว่าสมาธิท่านกล่าวตอนนี้ท่านหมายเอาตอนที่บุคคลนั้นจะละสังขารจากโลกนี้ไปคือก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปทุกคนเกิดมาก็ล้วนบ่ายหน้าไปสู่ความตายไม่มีใครแม้แต่คนหนึ่งที่จะรอดพ้นไปจากความตายได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เลยว่าสมาธิในเมื่อก่อนที่เราจะตายนั้นมันเป็นมรรคตกุศลเป็นกุศลที่มีอนุภาพมีพลังมีประสิทธิภาพเวลาเราจะตายนั้นถ้าเราเคยได้สมาธิ
อารมณ์ของสมาธินั้นจะมาปรากฏพับขึ้นมาจะแสงหน้าการให้ทานจะแสงหน้าการรักษาศีลเพราะอะไรเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ประทับใจมากกว่าการให้ทานรักษาศีลผู้ใดเคยเข้าสมาธิเกิดปีติเกิดปัจจัยเกิดความสงบนี่จะฆ่าให้ตายก็ไม่สามารถที่จะลืมอารมณ์เหล่านี้ได้เวลาเราจะตายจากโลกนี้ไปก็เหมือนกันอารมณ์ที่เราเคยได้สมาธินี่แหละมันจะแสงหน้าอารมณ์ที่เราเคยให้ทานเราเคยสร้างโบสถ์สร้างศาลาเราเคยสร้างโน้นสร้างนี้นี่เราเคยรักษาศีล5ศีล8อะไรอารมณ์ของสมาธิมันจะแสงขึ้นไปคือมันปรากฏชัดเหมือนกับลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะเคยบวชกับพระมหากัสสปะเจริญฌานจนได้จตุตฌานจนได้ฌานที่4ฌานเสื่อมก็อยากจะสึกขาลาเพศไปเห็นผู้หญิงแล้วก็พอใจก็สึกขาลาเพศออกมาตนเองบวชมานานทำไร่ไถนาค้าขายไม่เป็นทางพ่อตาแม่ยายก็ไล่ออกจากบ้านก็ไปอยู่กับพวกโจรตามนิสัยของโจรก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปปล้นตนเองก็ไปด้วยการขาดประสบการณ์ก็ถูกราชบุรุษทหารของพระราชานั้นจับเอาไปเมื่อจับไปแล้วก็เอาไปแห่ประจานรอบบ้านให้รู้ว่าคนนี้เป็นโจรแห่รอบบ้านแล้วเขาก็จะเอาไปสู่ตะแลงแกงไปสู่ที่แดนประหารคนทั้งหลายทั้งปวงก็จะแห่แหนกันไปดูการประหารโจรสมัยก่อนนั้นใครทำชั่วก็เอาไปประหารเสียบหัวประจานที่ประตูเมืองต่างๆอันนี้เขาก็แห่คนนี้ไปเหมือนกันขณะที่เขาแห่ไปนั่นแหละกำลังที่จะแห่ไปรอบเมืองพระกัสสปะผู้ทรงด้วยเมตตาคุณท่านก็จะไปบิณฑบาตในเมืองพอดีกำลังที่จะเดินไปบิณฑบาตในเมืองนั่นแหละก็คิดว่าเขาแห่อะไรกันโอ้เขาแห่โจรที่ไปปล้นเขาจับได้เขาจะเอาไปประหารเสียบหัวประจานที่ประตูเมืองก็พิจารณาโจรพิจารณาไปพิจารณาเอ๊ะเหมือนกับลูกศิษย์ของเราเหมือนกับเคยบวชพระกับเราก็เลยเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของตนเองก็ไปพูดกับราชบุรุษบอกว่าให้ผ่อนเครื่องตึงเครื่องมัดบุรุษคนนี้สักหน่อยอาตมาภาพมีอะไรจะกล่าวกับบุรุษคนนี้ก็ไปแล้วก็ให้สติบอกว่าขอให้ท่านนั้นจงระลึกถึงฌานที่เคยได้ในสำนักของเราบุคคลนั้นก็ระลึกนึกถึงฌานที่ตนเองเคยได้อารมณ์ที่ตนเองเคยได้ฌานนั้นก็มาปรากฏพับทันทีนี่ถ้าอารมณ์มันเป็นมรรคตาจิตมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมีอานุภาพแรงแล้วก็ระลึกถึงฌานทันทีสามารถเข้าจตุตฌานได้ในขณะที่โซ่ตัวนั้นมันมัดมือมัดเท้าอยู่สามารถยังจตุตฌานให้เกิดขึ้นมาคนทั้งหลายทั้งปวงทหารก็แห่เอาไปที่ตะแรงแกงเขาก็ทำท่าที่จะตัดคอบ้างทำท่าที่จะแทงบ้างแต่บุรุษคนนั้นไม่กลัวไม่มีความสะทกสะท้านเพราะอยู่ในอารมณ์ของฌานทำให้พระราชาพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนั้นเกิดความอัศจรรย์ใจก็ให้ปล่อยเครื่องจองจำนักโทษนั้นก็เหาะจากตะแรงแกงนั้นไปสู่พระเชตวันแล้วก็ได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตกิเลสขาดจากขันธสันดานอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอานุภาพของสมาธินี่ถ้าเราถึงข่าวตกอับหรือว่าถึงข่าวสุดวิสัยของเราอารมณ์ของสมาธินั้นปรากฏขึ้นมาเป็นที่พึ่งของเราได้ผู้ใดได้สมาธินั้นถึงว่าสมาธิมันจะเสื่อมแต่นู้นเวลาที่จะใกล้ตายเวลาเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆสมาธินั้นก็จะมาเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้การฝึกสมาธินั้นจึงเป็นส่วนแห่งวิชาคือส่วนแห่งปัญญาโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่ได้สมาธินั้นจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะเอาสมาธินั้นเป็นบาตร
แห่งวิปัสสนาได้เพราะบุคคลผู้ได้สมาธิเมื่อได้สมาธิเอาสมาธินั้นเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาสมาธินั้นก็จะอบรมจิตเมื่อสมาธิอบรมจิตก็จะสามารถให้จิตใจของบุคคลผู้มีสมาธิอบรมจิตนั้นแหละสามารถที่จะระราคะคลายความกำหนัดได้คือเมื่อจิตใจของบุคคลใดเข้าสู่อารมณ์ของสมาธิบ่อยๆความกำหนัดในเพศตรงกันข้ามความกำหนัดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆก็จะเบาลงลดลงแล้วก็ไม่เกิดขึ้นในขณะที่จิตอยู่ในอารมณ์ของฌานอารมณ์เหล่านี้ก็จะไม่กระทบเบียดเบียนบุคคลผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติสบายสบายในตราบใดที่เรายังอาศัยอารมณ์ของสมาธิอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเจริญสมาธิสมาธิก็จะอบรมจิตจิตก็จะคลายความกำหนัดเมื่อจิตคลายความกำหนัดแล้วจิตใจก็จะหลุดพ้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านกล่าวว่าเป็นเจโตวิมุตตินี่ถ้าเราอาศัยสมาธิสมาธิอบรมจิตจิตของเราก็คลายความกำหนัดจิตหลุดพ้นได้ด้วยมากของสมาธิเป็นบาตรนั้นท่านเรียกว่าเจโตวิมุตติการเจริญสมาธินั้นจึงถือว่าเป็นส่วนแห่งปัญญานอกจากจะทำให้เกิดวิปัสสนาเกิดมรรคเกิดผลแล้วสมาธิท่านยังกล่าวว่าให้เกิดวิชา3ปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญา6ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าบุคคลผู้ที่จะยังวิชา3ก็ดียังอภิญญา6ให้เกิดขึ้นมานั้นบุคคลนั้นต้องได้จตุตฌานโดยเฉพาะอภิญญา6นั้นต้องได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้จตุตฌานแต่ถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เพียงแต่อภิญญา5หรือว่าวิชา2แต่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นมาเพราะอนุภาพของสมาธิถ้าไม่ได้สมาธิทำอย่างไรอย่างไรคุณวิเศษความอัศจรรย์ในพุทธศาสนานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นส่วนแห่งสมาธิที่จะยังให้เกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติธรรมมันขาดสมาธิไม่ได้และนอกจากนั้นท่านยังกล่าวว่าการที่จะยังปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4คือแตกฌานในอัตในธรรมในปฏิภาณในภาษาต่างๆต้องอาศัยสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4นั้นเกิดขึ้นมาไม่ได้แต่เป็นสมาธิที่สูงที่ละเอียดเรียกว่าอรูปฌานตั้งแต่อากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากิญจัญญายตนะฌานตลอดถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจึงสามารถยังปฏิสัมภิทาญาณทั้ง4ให้เกิดขึ้นมาได้ในยุคปัจจุบันนี้คนทั้งหลายทั้งปวงมัวเมายินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในรมต่างๆจิตใจวิ่งไปสู่อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นส่วนมากจิตใจไม่ค่อยสงบจึงไม่เห็นความอัศจรรย์ใจในคุณของพระศาสนาเท่าที่ควรสมาธินั้นถ้าผู้ใดยังไม่ทำให้เกิดต้องทำให้เกิดผู้ใดทำให้เกิดแล้วต้องประคับประคองรักษาไว้อย่างดีเพราะสมาธินั้นยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นตั้งแต่ประโยชน์เบื้องต้นประโยชน์ท่ามกลางประโยชน์ที่สุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยอำนาจของสมาธิอย่างเช่นสมาธินั้นท่านกล่าวว่าทิฏฐิสุขวิหารธรรมเป็นสิ่งที่ให้เกิดความสุขในปัจจุบันทันด่วนผู้ใดเคยถูกอารมณ์ของโลกมันเบียดเบียนถูกความหิวมันเบียดเบียนถูกความยากลำบากมันเบียดเบียนถูกอารมณ์นั้นมันเบียดเบียนถูกอารมณ์นี้มันเบียดเบียนเราต้องพัดพรากจากพ่อเราต้องล้มหายตายจากแม่เราต้องล้มหายตายจากเกิดความคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เกิดความอาลัยอาวรณ์เกิดความโศกเกิดความปริเทวะค่ำควรต่างๆแต่ถ้าเราหยุดจิตของเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นหยุดจิตอยู่กับอาการพองการยุบพองเนาะยุบหนอ
ถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิพับลงไปการที่เราจะคิดถึงพ่อถึงแม่ทุกเพราะความลำบากต่างๆมันก็หมดไปนี่เรียกว่าเราสามารถที่จะมีความสุขในปัจจุบันธรรมได้โดยเฉพาะสุขที่เกิดขึ้นจากคณิกะสมาธิอย่างแก่อุปจารสมาธิให้เกิดปีติเกิดโอภาสเกิดแสงสว่างเกิดสุขที่เกิดขึ้นมาเรื่อยมากของคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรือเกิดความสุขด้วยอานุภาพขององค์ฌานเช่นปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอกคตาฌานที่สองไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติสุขกับเอกคตาส่วนฌานที่สามมีสุขกับเอกคตาท่านกล่าวว่าตติยฌานนั้นเป็นสุดยอดของสุขที่เป็นโลกียะถ้าผู้ใดได้สัมผัสในลักษณะนี้เนี่ยเกิดความสุขรังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าทิฏฐสุขวิหารธรรมจริงๆว่าให้เกิดความสุขในปัจจุบันธรรมบุคคลจะเห็นความอัศจรรย์ใจในพระศาสนาเห็นความอัศจรรย์ในคำสอนของพุทธเจ้าก็เพราะอาศัยสมาธิสมาธินั้นท่านยังกล่าวว่าเป็นเรือนแก้วเป็นเรือนแก้วของพระอริยบุคคลที่เป็นเสขะบ้างที่เป็นปัญญาวิมุตติเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้แต่เข้าพลสมาบัติได้ก็อาศัยเป็นเรือนแก้วคล้ายๆว่าหลบร้อนเข้าสู่ความเย็นคล้ายๆว่าเราเดินตากแดดมานานนักเราเข้าสู่ร่มพักผ่อนกายของเราให้สบายเราตรากตรำถูกแดดเผาแห้งเกรียมมานานปีแล้วเราเข้าไปสู่ใต้ร่มเงาของชายคาบ้านให้เกิดความเย็นชั้นใดบุคคลที่ถูกอารมณ์ของโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ความโศกความดีใจเสียใจอะไรต่างๆมันแผดเผาจิตใจของเรานั้นให้ไม่เกี่ยมไปมายาวนานเหลือเกินแต่เมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจของเราเป็นสมาธิเท่านั้นแหละจิตใจของเราจะช่ำชื่นเบิกบานหน้าตาแจ่มใสมีน้ำมีนวลขึ้นมาเราจะเห็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมญาติโยมคนเฒ่าคนแก่หน้าดำผิวพรรณเหี่ยวย่นอะไรต่างๆลำบากเพราะคิดถึงลูกคนโน้นลูกคนนี้ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้แต่พอมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วคนเฒ่าคนแก่ญาติโยมเหล่านั้นนี่ได้สมาธิก็มีเลือดฝาดขึ้นมาหน้าตาก็มีน้ำมีนวลมีรอยยิ้มขึ้นมาเป็นญาติโยมที่มองแล้วก็ไม่น่าเบื่อมองแล้วอยากมองอีกมองแล้วก็เกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสขึ้นมานี่หน้าตาจะมีความสุขมองดูแววตาก็มีประกายแห่งความสบายใจขึ้นมาอันนี้เพราะอะไรเพราะอำนาจของสมาธิเราจะเห็นคนแก่ที่ได้สมาธิกับไม่ได้สมาธินั้นต่างกันคนแก่ที่ได้สมาธินั้นเหมือนกับว่ามีที่พึ่งอบอุ่นคนแก่ที่ไม่ได้สมาธิเหมือนกับว่าเป็นคนแก่ที่ว้าเวก็มองคอยเหลียวมองดูแต่ทางว่าลูกหลานจะมาเยี่ยมไหมปีใหม่ลูกหลานซื้ออะไรมาต้อนลูกคนนี้ไปอยู่กรุงเทพลูกคนนี้ไปอยู่ต่างประเทศลูกคนนี้ไปอยู่บ้านโน้นจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ปีใหม่จะคิดถึงเราหรือเปล่าเนาะหรือว่ามีแต่เราคิดถึงลูกอย่างเดียวก็มองทางหรือว่าปีใหม่มันเคยมามันจะมาไหมแต่ก่อนเคยพาเมียพาลูกมาหาเราแต่ปีใหม่ปีนี้จะมาหรือไม่เนาะก็คอยทางถ้าเขาไม่มาก็น้อยใจว่าเราเลี้ยงเขาแล้วทำไมเขาไม่มาอะไรทำนองนี้อันนี้เรียกว่าคนแก่ไม่มีสมาธิก็คอยที่จะตัดพ้อว่าให้ลูกให้หลานอะไรต่างๆแต่ถ้าคนแก่มีสมาธินั้นเมื่อมีความสุขด้วยลำพังของตนเองไม่ต้องอาศัยความสุขอันเกิดขึ้นจากภายนอกอาศัยความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิภายในเมื่อคนมีความสุขภายในแล้วความสุขภายนอกไม่ต้องแสวงหาไม่ต้องไปขนขวายเพราะว่าความสุขภายนอกนั้นไม่สามารถเทียบเท่ากับความสุขที่เกิดขึ้นเรื่องหน้าของสมาธิได้การแสวงหาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
ในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสกับบุคคลอื่นในการสร้างครอบสร้างครัวต่างๆก็ไม่ต้องแข่งขันกับเขาให้มากมายเพราะตนเองมีความสุขในภาวะความเป็นอยู่ของตนเองอยู่แล้วบุคคลผู้มีสมาธินั้นจึงเป็นอยู่ด้วยความสบายใจถึงอยู่บ้านหลังเก่าๆหลังเล็กๆอยู่กระท่อมปลายนากับลูกกับเมียหาอยู่หากินตามปกติก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขพอเพียงอันนี้เป็นลักษณะการอยู่พอเพียงตามหลักของพุทธศาสนาถ้าผู้ใดมีสมาธิแล้วจะเป็นผู้สันโดษเป็นผู้ไม่โลภเป็นผู้ไม่มีตัณหานั้นมาย้อมใจให้เกิดความทะเยอทะยานอยากมากเกินไปจะเป็นผู้พอเพียงต่อปัจจัยทั้งสี่จะเป็นอาหารจะเป็นบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคต่างๆก็มีความพอเพียงในเรื่องของสมาธิสมาธิญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้พยายามทำให้เกิดถ้าผู้ใดทำสมาธิให้เกิดแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสะดวกในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในที่สุดก็จะเป็นเรือแก้วสำเภาทองให้บุคคลนั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนแห่งวิชาก็คือสมถะคือสมาธิแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเหตุให้เกิดปัญญาอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานท่านกล่าวว่าบุคคลเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ก่อให้เกิดปัญญาเหมือนกันก่อให้เกิดความสุขก่อให้เกิดความสบายก่อให้เกิดความปีติรื่นเริงบันเทิงตลอดถึงก่อให้เกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราจะบริกรรมพุทโธหรือว่าเราจะบริกรรมนัมมะพะทะจึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือเราจะบริกรรมสัมมาระหังจึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือเราจะบริกรรมพองหนอยุบหนอจึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเราประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่นี้นี่เป็นวิปัสสนากรรมฐานหรือไม่นี่ญาติโยมบางคนบางท่านอาจจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยเอ้เราประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จะเป็นวิปัสสนากรรมฐานไหมจะเป็นไปเพื่อวิปัสสนาญาณเป็นไปเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาสกิทานาคาเป็นพระอรหันต์ไหมอาจจะเกิดความสงสัยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่สำคัญที่คำบริกรรมว่าพุทโธไม่สำคัญอยู่ที่คำบริกรรมว่าสัมมาอรหังไม่สำคัญอยู่ที่คำบริกรรมว่านัมมะพะทะไม่สำคัญอยู่ที่คำบริกรรมว่ายุบหนอพองหนอการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นอยู่ที่เรามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดเห็นรูปนามนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือไม่เราบริกรรมพุทโธแต่เรามีสติมีสัมปชัญญะกำหนดเห็นอาการยกขึ้นของเท้าเหวี่ยงไปของเท้าเหยียบลงของเท้าเห็นรูปนามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในลักษณะนี้ก็เป็นการเจริญวิปัสสนาเหมือนกันปากของเราบริกรรมนมัสพะทะแต่เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นรูปนามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันใจของเรานึกถึงคำบริกรรมว่าสัมมาอรหันต์แต่ว่าใจของเรานั้นสติของเราสัมปชัญญะของเรานั้นพิจารณาเห็นรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันเราภาวนาพองเนาะยุบหนอเห็นต้นพองกลางพองสุดพองต้นยุบกลางยุบสุดยุบเห็นรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันเราไม่บริกรรมว่าอะไรแต่เรามีสติสัมปชัญญะกำหนดเห็นรูปนามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันวิปัสสนากรรมฐานที่คนอบรมด้วยอบรมทำให้เกิดทำให้เจริญขึ้นด้วยอำนาจของสติและสัมปชัญญะนี้แหละวิปัสสนานี้ก็จะอบรมปัญญาของบุคคลนั้นเมื่ออบรมปัญญาของบุคคลนั้นก็จะทำให้วิปัสสนาญาณการรู้เห็นตามความเป็นจริงให้เกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
เมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วท่านได้ชื่อว่าเป็นปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยปัญญาไม่ใช่เจโตวิมุตติแต่ว่าเป็นปัญญาวิมุตติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเหมือนกันโดยเฉพาะสุขในอุปกิเลสสุขในวิปัสสนาญาณสุขในมรรคสุขในผลสุขในพระนิพพานโดยเฉพาะบุคคลใดเคยผ่านญาณ16อย่างน้อยก็1รอบเวลานั่งภาวนาสามารถเข้าสู่ความดับเรียกว่าขณะที่มันดับไปเรานั่งภาวนาพองเนาะยุบหนอไปขณะที่มันดับไปตัวของเรามันก็ดับไปด้วยหายไปด้วยรู้ว่ามันหายไปไหนอาการพองการยุบมันก็หายไปด้วยคำบริกรรมที่เราบริกรรมอยู่พองเนาะยุบหนอมันก็ดับไปด้วยจิตของเรามันก็ดับไปด้วยนี่ถ้ามันดับไปในลักษณะอย่างนี้นี่พอรู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาอันนี้เป็นลักษณะของการเอาผลของวิปัสสนานั้นมาเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาท่านจึงกล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือพระนิพพานนั้นไม่มีการฝึกสมาธิจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญการเจริญวิปัสสนาจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทำให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดความสุขเกิดความสบายรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษทำมันเป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีประการที่1ก็คือปัญญาส่วนประการที่2คือความเพียรประการที่3คือการสำรวมอินทรีย์ประการที่4ก็คือการปล่อยวางละอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีอันนี้ธรรมะที่กล่าวมา2ข้อเบื้องต้นก็ใช้เวลามาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ขอกล่าวในส่วนแห่งสมาธิแล้วก็กล่าวแห่งปัญญาก็พอเห็นว่าพอสมควรเกเวลาในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยปราศจากเคราะห์เข็ญเวรภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นผู้ที่มีสมาธิมีปัญญามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้รู้มรรคผลนิพพานในอนาคตการอันไม่ช้าไม่นานนี้ด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ